สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําเมืองชิงเต่านะคะอยากจะบอกว่าเมืองชิงเต่าเนี่ยคือแบบอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างจะเห็นคําว่าชิงเต่าไหมคะจะอยู่ใกล้กับนอร์ทเกาหลีกับเซาท์เกาหลีเลยก็คือว่าลงเรือหรือว่าลงน้ําว่ายน้ําไปที่เกาหลีเหนือได้เลยนะโอเคเข้าเรื่องนะคะก็คือเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่สําคัญและใหญ่มากๆนะคะของมณฑลชานตงค่ะแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองการท่องเที่ยวนะคะเมืองท่าเรือเมืองการเงินเมืองการค้านะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นเมืองที่มี GDP สูงที่สุดในมณฑลนี้ประชากรก็ประมาณ10ล้านคนค่ะและยังเป็นบ้านเกิดของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่นะคะที่ชื่อไฮเออร์ค่ะและอยากจะบอกว่าเบียร์ที่นี่ดังมากเลยนะเป็นเมืองที่ค่อนข้างสวยนะคะเป็นเมืองการท่องเที่ยวอย่างที่พี่อีบอกไปนะคะเพราะเขาก็มีทะเลของเขานะคะก็จะสวยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็เมืองมหาลัยที่ค่อนข้างดังของมหาลัยนี้เมืองนี้นะคะก็คือ Ocean University of China ค่ะก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ข้างๆทะเลเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่และทันสมัยค่ะเขายังมีแบบสถาปัตย์ด้านยุโรปได้ด้วยนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยเคยได้รับการปกครองนะคะภายใต้ประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างน่าจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็ถ้าจะมาเรียนก็แนะนำ Ocean University of China นะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย